สมัยคุณเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยเป็นแบบ CUQ boy เนี่ยคุณหน้าตาเหมือนเดิมนะเดิมเอ้ยผมแก่ขึ้นนะเอาจริงหน้าไม่ต่างเลยแต่หน้าตาเนี่ยมันเคยแบบทำร้ายเราหรือไม่ผมไม่เยอะแยะนะแบบ beauty privilege เนี่ยคือเราตั้งใจทำงานเพราะเราอยากทำให้งานมันดีแต่คนแม่งไม่ไปโฟกัสงานคนแม่งไปโฟกัสที่หน้าตาเดียวเลย